ับ2ไมค์ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยดีสวัสดีค่ะหญิงอริยานะคะเรื่องนี้รับบทเป็นแพรค่ะครับเอกพรเลิศครับรับบทเป็นอินครับมอสพิเชษครับผมรับบทเป็นสอนครับผมชื่อเป็นต้นเรื่องเป็นลูกพ่อลูกแม่เนาะเป็นลูกพ่อแม่รุ่นบุกเบิกสำหรับเรื่องนี้ของตองกันเป็นยังไงบ้างครับผมหญิงนี่คือรับบทหนักเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ใช่ค่ะเป็นผีเรื่องแรกแล้วก็คือเรื่องนี้เราสองคนเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วเหมือนคนนี้เขาจะเป็นเพื่อนรักกันมาแล้วเขาเหมือนไปเรียนวิชามาสายดำกับสายขาวแต่ไปดูนะคะว่าคนไหนสายดำสายขาวแล้วก็เขาก็ได้ใช้แบบว่าคาถาที่เขาเรียนมาทำกับคนใกล้ตัวด้วยความที่แบบว่าด้วยความรักหรือความเสน่หาหรืออะไรก็ตามหรือการอยากลองของมันเลยทำให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาค่ะความยากง่ายนะครับจริงๆมันก็ยากนะครับมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ใช่ว่าไกลตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่ในสังคมไทยแล้วแบบอยู่ตั้งแต่เล็กจนโตมันก็เห็นมาตลอดเห็นทั้งด้านดีและไม่ดีฉากยากฉากไหนครับผมเลิฟซีนนะเพราะว่าคนดูเยอะถ้าแบบอยู่2คน2คนอุ้ยเต็มที่คือทั้งสองที่ไปเรียนวิชามาสายดำกับสายขาวการที่พอเรียนวิชามานี่แบบว่าเป็นยังไงอ่ะมันต้องแบบบุคลิกของคนที่มีวิชาอาคมอะไรเนี่ยมันจะต้องมันเป็นเรื่องของความเชื่อครับความศรัทธาในวิชาที่เราเรียนมาครับทีนี้ทางผมก็เชื่อในแบบของผมทางคุณสอนคุณสอนก็เชื่อในแบบของเขาแล้วยิ่งเชื่อมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีความศรัทธามากเท่านั้นทีนี้แล้วแต่ละคนเนี่ยนำไปใช้ในแต่ละรูปแบบต่างกันนี้จะต่างกันอย่างไรก็ต้องเข้าไปชมในภาพยนตร์นะครับสุดท้ายจะต้องมาปะทะกันไหมฮะเรื่องของวิชาคุณต้องมาต่อสู้มาทางอ้อมมั้ยทางอ้อมใช่ทางอ้อมก็คือแก้กันครับเป็นการใช้การเอาคนแก้กันเราก็พยายามจะช่วยเขาก็พยายามจะสร้างอะไรครับปมขึ้นมาครับเราก็ช่วยตัวเอง ช่วยแบบสนองความต้องการของตัวเองไงก็อยากให้ไปชมมันเยอะๆนะครับมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับของใกล้ตัวเราความเชื่อเราอยู่กับคู่กับคนไทยมานานตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อนี้อยู่ครับทีนี้ก็เรื่องนี้ก็ได้ถูกนำมาเล่าในรูปแบบของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็พยายามก็ฝากติดตามด้วยนะครับภาพยนตร์จะดำเนินพัฒนาต่อไปได้ถ้ามีคนดูมีผู้ชมเยอะๆมาสนับสนุนครับขอบคุณครับถ้าบอกเรากังวลมาสมควรเรื่องฉากเริ่มต้นของตัวทีว่ามันยากเกินมากตอนถ่ายมันยากด้วยเพราะว่าเล่นกับน้องๆซึ่งแบบเราเห็นน้องๆตลอดเราก็เลยแบบกลัวน้องๆจะยังไงอะตื่นเต้นใจเขาเหรอใช่ๆๆครับแต่เล่นกับพี่หญิงก็ไม่เกรงใจเล่นกับพี่หญิงเต็มที่ครับโอเคดีมากความน่าสนใจมันอยู่ที่ไหนความน่าสนใจเหรอคะอีกว่ามันหนึ่งมันมีทั้งความเกี่ยวกับความรักนะคะความรักในครอบครัวแล้วก็ความรักของเพื่อนซึ่งไอตัวมดดำเนี่ยค่ะมาทำให้มันมีการแตกแยกยังไงก็ต้องไปดูเพราะว่ามันเป็นการสู้กันระหว่างสายดำสายขาวที่จริงจะบอกแล้วมันก็จะสอนด้วยว่าคุณเลือกฝั่งไหนแล้วคุณทำแบบไหนคุณจะได้รับผลกรรมแบบไหนมันมีให้ดูหมดเลยค่ะตอนแรกมีความกังวลจะต้องมีการตรวจจะเข้าตัวหรือว่าอะไรต้องถามของคนนี้เพราะเขาเล่นกระถางก็กลัวเหมือนกันนะฮะแค่อย่างที่บอกแค่ยืนใกล้ๆท่านอาจารย์แอร์ก็รู้สึกขนลุกแล้วครับเพราะท่านของจริงนะท่านศึกษาทางด้านนี้ท่านปฏิบัติทางด้านนี้ครับแล้วก็บรรยากาศในการถ่ายทำเนาะเราถ่ายกันในโบสถ์ใช่ไหมครับซึ่งก็เซตมาแบบมันเราทันให้ขนลุกในขณะที่เราเล่นนะแล้วหมายถึงได้เราที่เราพูดแล้วเสียงมันก้องในโบสถ์นะมันยิ่งทำให้เราเข้าไปถึงบทบาทได้ยิ่งขึ้นครับแล้วท่านก็จะได้เห็นในภาพยนตร์เนาะใช้คาถาจริงด้วยคาถาก็จริงด้วยแล้วก็ถ่ายในสถานที่จริงถ่ายในโบสถ์จริงๆก็ท่องไปขนลุกไปเหมือนกันครับจำได้ไหมจำได้อยู่แต่สักนิดนึงเอาจริงเหรอมันเป็นคาถาเรียกผีนะเอาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปชมในภาพยนตร์ดีกว่าที่พอเราต้องท่องอย่างนี้เป็นคาถาเรียกผีไม่ได้เป็นตอนทำการแสดงพวกนี้ทุกคนเนี่ยมันจะมาจริงไหมก็ผมท่องไปขนลุกไปแต่ผมมีความสุขอย่างหนึ่งถ้าผมเจอก็หลายคนอ่ะถ้ามันมาจริงคือหลายคนเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรแปลกๆไม่แพ้ตอนระหว่างไหนอ่ะมีผู้หญิงใช่ไหมมี
จอแต่หญิงไม่รู้ว่ามันเป็นด้วยความรู้สึกของเราหรือเปล่าเพราะว่าต้องไปนอนในโรงแล้วมันต้องปิดฝาโรงจริงๆซึ่งเราเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโรงเหมือนมีใครมานอนกับเราหรือคิดไปเองก็ไม่ทราบไงนะความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ทีมงานฟังเพิ่งจะมาพูดวันนี้ค่ะเพราะว่ากลัวการทำงานมันจะไม่ราบรื่นพี่นอนคนเดียวเลยนะตอนนั้นตอนที่พี่เข้าไปทีมงานออกหมดเลยจริงเหรอจริงอย่าฝากที่แค่ระหว่างไหนครับก็มีพกค่ะก็ต้องมีความเชื่อนะคะคนเราก็ต้องมีแบบป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนในตีของน้ำมันมีความเป็นหอนเพื่อนหอนเพื่อนไหนสมมติ1ถึง5ก็5ละครับครับผมคือเรื่องมันจะนำท้ายคุณดูที่แบบว่าความรู้สึกคือผมก็ยังไม่ได้ดูในส่วนที่ตัดเต็มเรื่องนะครับคุณแต่ว่าในขณะที่พวกเรากำลังถ่ายทำเราก็เชื่อในบทละครนั้นๆแล้วสภาพแวดล้อมก็ทำให้เราเชื่อให้เราขนลุกครับผมก็เชื่อว่าเราเชื่อว่าเราขนลุกเราขนลุกจริงๆคนดูก็ต้องขนลุกจริงๆเหมือนกันได้ฝากติดตามนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับมนต์ดำสั่งตายครับวันที่16พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับมาหลอนด้วยกันนะคะ